ผมมินจากไดฟ์ฟูตบอลครับอยู่ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2019เดี๋ยวมาดูกันที่บูธของ Mitsubishi มีอะไรบ้าง Mitsubishi เปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์โอ้โหเป็นรถตรวจการที่เท่มากๆไม่มีหลังคา MI Tech Concept นะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่ขายแบบนี้หรอกถ้าขายมันต้องมีหลังคาแบบดูดีอ่ะนี่คือแล้วทำเหมือนแบบรถที่จะใช้งานได้จริงใช้เบาะนะยางฟาวเคนไฟอะไรต่างๆนี่ตำแหน่งแบบจะกลายมาเป็นรถอะไรกันนะสำหรับ MI Tech นะฮะเป็น crossover นะครับเดี๋ยวนี้ Mitsubishi จะมาแนวนี้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะใช้ได้อยู่เขาจะเก่งในเรื่องของการคุมต้นทุนราคารถไม่แพงอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดใครก็คือเป็นเจ้าของได้ง่ายมีส่วนที่ซูเปอร์ไฮเควากอนคอนเซปต์เฮ้ยดูดีมากนี่รถแบบนี้คนญี่ปุ่นจะใช้นะครับคนไทยไม่ได้ใช้กันอันนี้เป็นคอนเซปต์ก็เอาเควากอนนี่แหละมาแต่งว่ามันยังไปได้อยู่นะรถแนวนี้อะไรเงี้ยว่าคนญี่ปุ่นเขายังชอบรถแนวนี้อยู่คือจอดแนบแล้วก็ลงประตูสไลด์เพราะมันเปิดประตูไม่ได้ไงที่จอดบ้านเขามันแคบ Mitsubishi ก็เป็นรถที่ขายดีมากทั้งกระบะรถบ้าน SUV สำหรับคนไทยนี่คือรถยนต์ต้นแบบเป็นรถตรวจการ Plug-in Hybrid ของ Mitsubishi ชื่อว่า Engelberg Tourer มันเป็นออกเสียงแบบเยอรมนีเปิดตัวครั้งแรกใน Geneva Motor Showแต่เป็นครั้งแรกสำหรับ Japan Premier ก็คือเอามาโชว์ให้คนญี่ปุ่นเห็นจะเห็นได้ว่าพัฒนาจากเยอรมนีพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสำหรับ Engelberg ไม่มีกระจกมองข้างใช้กล้องและมีจออยู่ด้านในเฮ้ยดูดีมิติของรถมาพร้อมกับแบตลิเธียมไอออนขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่ให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาขนาดเยอะมากๆวิ่งได้700กิโลเมตรนะฮะเราทักทายนะฮะเราสัมพันธ์ไมตรีดีเฮ้ยคันนี้สวยอ่ะ Mitsubishi RVR ดีไซน์ด้านหน้ากระจังเป็นไดนามิกชิลด์เช่นกันโอ้โหสีแดงแบบสวยเป็นรถ SUV คันใหญ่นะนี่สวยงามคือเป็นโมโนคล็อกเป็น SUV แท้ๆนี่ Mitsubishi เขามีเยอะมากดูภายในขับเคลื่อน4ล้อนี่ครับก็ตกแต่งหรูหราหลังคาพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่สวยสวยด้านหลังก็สไตล์ SUVแต่หลังชันไปหน่อยแต่ก็โอเคนะฮะก็จะพับเบาะได้พวกนี้ขอดูด้านท้ายหน่อยสินี่คือ RVR โอ้โหไฟเขาเพียบเลยไฟ LED รู้หลาและคันนี้สีแดงเหมือนกันคันนี้ก็คือ EclipseCross หลายคนถามตลอดเวลาว่า Eclipse Cross จะเข้าเมืองไทยไหมไม่ทราบเหมือนกันด้านหน้า Dynamic Shield นี่ตอนนี้ Mitsubishi เขาแบบนี้หมดคันนี้ก็สวยดีนี่ Eclipse Cross โชว์มาหลายงานแล้วเมืองไทยเราก็มี Pajero Sport ไงเป็นรถสปอร์ตโอ้ท้ายสวยมาก Eclipse Crossเคยเห็นแต่บนเวทีมาดูใกล้ๆโอ้ดูไฟเขายาวเลยต่อเนื่องเหมือนเป็นสปอยเลอร์2ชั้นด้วยนี่ All Wheel Drive นะครับเป็นรถยนต์5ที่นั่งเป็นโมโนคล็อก SUV แท้ๆเลยสำหรับ Eclipse Crossลำโพงซับวูฟเฟอร์ฝรั่งจะใช้เยอะมากตัวนี้
เซนเซอร์รอบคันตกแต่งแดงดำแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเงาเป็นโอแบ็คได้เขาก็ใส่แล้วก็มีเคฟล่านี่ภายในโหการแสดงผลเหมือนเป็นเจโรสปอร์ตบ้านเราเลยเตือนคาดเข็มขัดทั้งหน้าและหลังแอร์ออโต้มีอีโคโหมดนี่ครับเป็น S All Wheel Control น่าจะเป็นแบบ Real Time All Wheel Drive เบรกมือไฟฟ้าตัวนี้ก็ใช้คอนโทรลนี่ครับเป็นเหมือนแบบเลื่อนเอานี่ครับดูดีนะแบบปรับไฟฟ้าโหระบบความปลอดภัยจัดเต็มเลยเตือนกันชนด้านหน้าตรงเตือนรถออกจากเลนต่างๆแล้วก็พาร์คิ่งเซนเซอร์เป็นโซน่าโอ้นี่ลำโพงมีแบรนด์ด้วยในเรื่องของระบบเครื่องเสียงมี heads up display แบบฟลิปขึ้นมาหลังคาพาโนรามิกซันรูฟแบบ2ตอนแบบนี้ก็คือมีคานขวางข้างในเผื่อซิ่งตกถนนแต่จริงๆพวกไม่มีคานขวางเขาก็เคลมนะว่ากระจกเขาแข็งแรงแต่อย่างที่ผมพาดูเมื่อสักครู่มันน่าจะใหม่กว่าตัว RVR อันนี้คือออกมาสักพักแล้วอีคลิปคอร์สเนี่ยก็เลยยังมีคานอยู่แต่ต่อไปเดี๋ยวผมว่าก็ไม่ทำละคานกลางแต่ก็คุยว่าตัวกระจกเนี่ยใช้แบบอย่างไหนเบาะเนี่ยที่เห็นชันๆจริงๆมันก็เอ็นได้เนาะพวกรถ SUV ก็จะเอ็นได้ประมาณนึงแต่มันก็จะไม่รับสบายเหมือนพวกซีดานแต่ใช้ได้ครับขอให้มันตัวเนี่ยมันใหญ่หน่อยตัวรองแผ่นหลังเราเนี่ยอันนี้คือ Eclipse Core และนี่คือ Outlander PHEV ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็ Mitsubishi ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะที่เอา Outlander เนี่ยมาทำเป็น Plug-in Hybrid คือพวกเนี่ยพอทำมานานๆแล้วเทคโนโลยีเขาจะนิ่งคือถามว่ารถอะไรก็ทำได้รถจีนรถอะไรทำรถไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดซื้อมาช็อปมาใส่แต่บางทีโอเวอร์เคลมไงชาร์จแล้วไม่ได้ตามที่คุยไว้หรือขับไปตายกลางทางอะไรพวกนี้แต่พวกที่ทำมานานๆพวกนี้ก็จะมั่นใจได้หน่อยโอ้พวงมาลัยนี่เหมือนใครเหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยใช่นี่ครับการแสดงผลมีชาร์จกลับด้วยเป็นปลั๊กอินไฮบริดขับไปชาร์จไปเสียบชาร์จผสมกันได้แบตเตอรี่ลูกใหญ่อยู่นะ All Wheel Drive มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยโอ้โหเฟี้ยวคันเกียร์นี่อย่างเท่อะปาร์กิ้งอยู่ข้างหลังเบาะนั่งแบบหรูหราจะแข็งไปหน่อยแอร์แบ็กรอบคันซันรูฟนะฮะคือโมเดลนี้เก่าแล้วแหละนะฮะที่พาดูมาบางคันเลยดูจะใหม่กว่านี่เขาตกแต่งเพิ่มนี่เลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งเตือนรถออกจากเลนเตือนกันชนด้านหน้าตรงฝาหลังเป็นไฟฟ้าไม่เข้าไทยสักทีนะจนป่านนี้คงไม่เข้าแล้วรอเจเนอเรชันใหม่แล้วกันดูดีนะดูดีเอาแลนเดอร์ PHEV เมื่อกี้พาดูแล้วนี่ก็จะสาธิตให้ดูในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและการชาร์จต่างๆเดนโดไดฟ์เฮาส์โอ้นี่ครับฟังก์ชันในการชาร์จเข้าใจว่าเป็นชาร์จแบบ DC นี่คือจะชาร์จเร็วมาก30นาทีเต็ม EKX นี่ไงรถขายอันนี้รถที่ขายอยู่เป็นปกติก็เอามาโชว์เหมือนกันเนี่ยเทียบกับตัวคนคันนิดเดียวแต่นี่เป็นเปิดประตูแบบไม่ใช่ประตูสไลด์แต่ตัวแพลตฟอร์มนี่คล้ายๆตัวข้างบนเลยครับและคันนี้ก็เป็น Minor Change ของ Delica D5 นี่คือ MPV ขนาดแบบขนาดใหญ่เลยครับ Delica เมืองไทยโฉมก่อนหน้านี้ Mitsubishi เอาไปเข้าไปขายเหมือนกันตอนนี้น่าจะหมดแล้วอันนี้คือตัว Minor Change ของ Delica เฮ้ยดูดีมากเลย D5 และภายในทริมในการตกแต่งนี่ที่สำคัญลุยได้ด้วยเพราะว่า
รถสูงมากๆแล้วก็แรงมากๆด้วยเบาะนั่งขอจับหน่อยโอ้โหนี่ผ้าอะไรอ่ะมันดูหรูเหมือนผ้าไหมเลยนะครับแต่นี้เป็นเบาะผ้าแบบสักการะแต่เนี่ยมันเหมือนไหมเลยอาจจะเป็นรถองค์กรอะไรได้นะนี่ข้างหลังก็อย่างกว้างเลยครับกว้างมากอ่ะคือข้างหลังไม่ต้องถามเลยว่าหลังติดไหมอะไรไหมเนี่ยครับเหลืออีกเยอะเดลิก้าเดลิก้าก็เป็นแบบ MPV รถตู้อะไรแบบนี้พวงมาลัยคุ้นจังเลยแสดงว่าดีไซน์นี้นี่สวยนะของไททันของปาเจโร่สปอร์ตอะไรเงี้ยเขาถึงเอาไปใช้กันเนี่ยไททันเป็นแบบนี้นี่คือเดลิก้ามีทีวีมาให้ด้วยนี่คือภาพรวมของบูสต์มิตซูบิชินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณครับ